สำหรับใครที่ยังไม่ดูวิธีมาเล่นเกมกับผมผมจะทำการสอนการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไอทั้งในโทรศัพท์มือถือและในคอมเริ่มจากในโทรศัพท์มือถือกดที่มัลติเพลเยอร์เลือกตัวละครที่คุณสร้างขึ้นมาผมขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าจะมาเล่นกับผมต้องสร้างตัวละครใหม่นะจากนั้นกดไปที่ขีดสามขีดที่เป็นออนไลน์หลังจากที่ขึ้นออนไลน์แล้วด้านขวาล่างของคุณจะเปลี่ยนเป็นคำว่าแอดกดคำว่าแอดและพิมพ์ที่อยู่ IP ตามที่ขึ้นหน้าจอนี่เลย sv 1>, 1 mc 4 n กดตกลงส่วนเซิร์ฟเวอร์พอร์ตไม่ใช่777และก็ไม่ใช่การทิ้งว่างเปล่าเป็นตามในหน้าจอเลยครับผม10887กดตกลง Play จากนั้นมันจะขึ้นว่าพบเจอเซิร์ฟเวอร์ถ้าเกิดผมเปิดเซิร์ฟอยู่และมันจะให้ทำการพิมพ์รหัสผ่านซึ่งผมไม่ได้ตั้งรหัสผ่านแล้วก็สามารถเข้ามาได้เลยอ้าวทำไมมันยังเป็นโลกนี้เอ่อ โอเคต่อไปสำหรับใน PC กดไปที่โหมดเล่นหลายคนหรือมัลติเพลเยอเช่นกันแต่ PC จะต้องกดหลายขั้นตอนหน่อยจริงๆก็ไม่หลายขั้นตอนหรอกมันก็เท่ากันแค่เพิ่มการกดยืนยันเข้ามาเข้าร่วมเกมด้วย IP เลือกตัวละครของคุณพิมพ์เซิร์ฟเวอร์ sv 1 mcc in เช่นกันกดตกลงจากนั้นค่อยมาพิมพ์พอร์ต10887กดตกลงและคุณก็จะเข้ามายังเซิร์ฟเวอร์ของเรา โอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วสําหรับใครที่ฟังไม่ทันก็สามารถย้อนไปฟังได้ผมจะทําทําสแตมไว้นะครับ